first day at school. How you feel for grade one, honey? Jealous. What about jealous? Jealous means nervous, and nervous means jealous. Just nervous, not jealous, honey. I am nervous. Yeah, I think you still have the same friends, right? No. Same. No. Similar. Yeah. Come to grade one like you. No, the only person that's my friend in grade one. No, but the only person that's my friend is Serena. Yeah, okay. We'll see, okay? Serena. You can talk to mom after school today. Okay? Have an amazing day, Maddie. You excited? วันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่แมดดี้ได้ไปโรงเรียนนะคะเมื่อเช้าจะเล่าให้ฟังความรู้สึกของคุณแม่นะคะที่เวลาไปส่งลูกไปโรงเรียนคือปกติเนี่ยก็แมดดี้เนี่ยเข้าโรงเรียนมาแล้ว2ปีนะคะซึ่งก็ผ่านอนุบาลมาเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วทีเนี้ยความที่ว่าเป็นปีแปลกๆของทุกๆคนนะคะก็คือโรงเรียนที่เนี่ยหยุดไปตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมคะคือไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยอะแล้วช่วงที่ระหว่างที่แมดดี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยเราก็ส่งแมดดี้นะคะไปที่แคมป์นะคะก็เหมือนแบบให้ลูกใช้ชีวิตเป็นปกติเวลออกจากบ้านตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นรูทีนของเขาให้เขาไปได้เจอโลกภายนอกนะคะให้เขาไปใช้ชีวิตกับคนอื่นนะคะว่าแบบเนี่ยเวลาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอ่ะเป็นยังไงอะไรยังไงซึ่งเราพยายามจะทำทุกอย่างให้มันรู้สึกเป็นความแบบใช้ชีวิตปกตินั่นเองนะคะทีเนี้ยพอโรงเรียนเปิดวันนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนแบบทุกคนคือเป็นนักเรียนใหม่เพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนกันเป็นปีแล้วอะค่ะแล้วเมื่อเช้านี้ความที่ว่า1โรงเรียนเพิ่งเปิด2เป็นปีแห่งแบบอะไรที่แบบมีความเปลี่ยนแปลงมากๆแล้วก็3แมดดี้ขึ้นป.1ซึ่งก็จะอยู่คนละที่กับเด็กอนุบาลใช่ไหมคะแต่กุ้งพยายามจะฝึกลูกให้เป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองคือตอนที่กุ้งลงไปส่งลูกเนี่ยกุ้งก็จะส่งแค่ตรงทางโค้งหัวมุมตึกอะค่ะทุกคนก็ใหม่หมดทุกคนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่าจะต้องไปตรงไหนอะไรยังไงพ่อแม่ทุกคนนะคะก็ที่กุ้งเห็นนะพ่อแม่ทุกคนเลยก็จะพาลูกนะคะเดินส่งไปถึงด้านหลังเลยแล้วก็ยืนกับลูกจนกระทั่งโรงเรียนเข้าอะค่ะแต่กุ้งทำยังไงรู้ไหมกุ้งปล่อยแมดดี้เดินตั้งแต่หัวมุมตึกอะค่ะแล้วก็ปล่อยให้ลูกเดินไปเองลูกก็มองหน้าเอ๊ะจะยังไงดีบอกไม่ที่ไปเถอะแล้วกุ้งก็เลยเดินไปส่งหน่อยนึงแค่ทางเข้านิดเดียวแล้วแมดดี้ก็มองหน้าแบบว่าเนี่ยพ่อแม่คนอื่นยังไปส่งทำไมแม่ไม่ไปส่งอะไรเงี้ยกุ้งก็บอกว่าไปได้แมดดี้ทำได้เขาก็มองหน้าแบบเอ๊ะทำไมแม่ไม่ไปส่งเหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่กล้าพูดเยอะเพราะเขารู้ว่าแม่ดุนะคะเราก็ความเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ยังห่วงลูกใช่ไหมกุ้งก็จะไปแบบเหมือนข้ามถนนมาแล้วเหมือนไม่ให้เขาเห็นว่าเรากลับแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้กุ้งอ่ะเดินอ้อมไปอีกฝั่งนึงค่ะแล้วทีเนี้ยกุ้งก็เห็นเขาเดินเขาแบบเหมือนไปไม่ถูกอ่ะแมดดี้ก็แบบมองซ้ายมองขวาเอายังไงดีแต่เขาก็จะเดินไปหาคุณครูนะคะท่านนึงกุ้งเห็นแมดดี้เขาคุยกับครูท่านนั้นนะคะแล้วก็เหมือนแบบโอเคคุณบอกไปตรงนั้นนะแล้วแมดดี้ก็เดินตามไปซึ่งแบบนักเรียนตรงนั้นเดินไปเดินออกเดินเข้าคือแบบเยอะมากเอาใจช่วยลูกอะค่ะแบบเอ๊ะลูกจะทำได้ไหมแล้วเหมือนแมดดี้แบบรู้สึกไม่โอเคอะเหมือนกับแบบนี่หนูจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยเขาก็แบบแล้วผู้ปกครองอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบแมดดี้หันซ้ายหันขวาแต่กุ้งก็เลยแบบอยู่กันกุ้งก็ไม่ได้เข้าไปนะคะแล้วเขาก็แล้วคุณครูท่านเนี้ยก็พาแมดดี้นะคะเดินเข้าไปด้านหลังซึ่งก็จะไปต่อแถวกับเพื่อนๆนะคะซึ่งกุ้งก็เห็นแล้วละว่าโอเคเขาเจอคุณครูประจำชั้นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบว่าใจกุ้งนะถามว่ากุ้งอยากไปอยู่ข้างๆลูกไหมอยากจะไปส่งลูกให้ถึงมือคุณครูไหมกุ้งอยากนะแต่ความที่ว่าถ้ากุ้งไม่ทำแบบเนี้ยลูกจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองกุ้งก็เลยยอมแบบตัดใจนะแบบโอเคให้ลูกเดินไปถ้าลูกไปไม่ถูกไงเดี๋ยวแม่วิ่งไปช่วยอยู่แล้วแต่อันนี้แบบกุ้งเห็นความพยายามของเขาว่าเขาจะไปให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเป็นเด็กแบบคือเด็กเยอะมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็แบบผู้ปกครองคือรวมอยู่กับเด็กเลยค่ะไม่รู้ผู้ปกครองหรือคุณครูอะไรเงี้ยแต่กุ้งก็มีความแล้วรู้สึกว่าเราเป็นแม่เรามีความภูมิใจมากๆกับสิ่งที่ลูกทำได้คือลูกไม่ได้ทำสิ่งที่ใหญ่มากเลยนะคะแค่ความมั่นใจในตัวเองในการถามในการที่จะเดินไปจุดๆนั้นให้ว่าบุคลิกของแมดดี้เนี่ยพฤติกรรมของเขาอะคือเขาจะเป็นเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองในทุกๆเรื่องก็คือถ้าจะถามพ่อถามแม่ก็คือเขาจะเต็มที่เขาแหละเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือแต่ส่วนใหญ่ถ้าแมดดี้ทำอะไรได้เองเขาจะทำเองแล้วอย่างคุณพ่อเนี่ยเขาชอบ
เขาชอบช่วยลูกก่อนอะบางทีเขาก็จะแบบแบบอย่างลูกทำอะไรเขาจะเดินไปช่วยเลยกุ้งบอกว่าหยุดความที่ว่าเราเลี้ยงลูกมาเราอยากให้เด็กเขาอะเหมือนกับมีความมั่นใจตั้งแต่ตอนเนี้ยบางทีแบบเรารู้สึกว่าเออเนี่ยความที่เราเลี้ยงลูกอะกุ้งก็เลี้ยงกับคุณพ่อสองคนเนี้ยกุ้งก็จะคอยกำราบคุณพ่อนิดนึงว่าไม่ต้องนะไม่ให้ลูกทำเองเลยพ่อก็จะมาแบบเป็นไรแค่นี้เองบอกไม่ได้คำว่าแค่นี้ของคุณแหละจะทำให้เด็กไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็จะให้เขาจะคอยถามเราแล้วก็คอยต้องการความช่วยเหลือกับเราตลอดแต่เราเนี่ยถามว่าเราช่วยเหลือลูกไหมเราสนับสนุนลูกตลอดเวลาแล้วก็พร้อมนะคะที่จะช่วยเหลือลูกแต่ถ้าอยากให้เขาทำได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีสิ่งเล็กๆแค่นี้มันก็เป็นจุดยืนที่ดีสำหรับเด็กนะคะกุ้งก็เลยรู้สึกว่าวันนี้กุ้งมีความภูมิใจในตัวน้องแมทมากๆนะคะที่สามารถเดินเข้าไปในวันแรกที่แบบไม่รู้ว่าจะต้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้นะกุ้งจะต้องไปรับอาหารกลางวันนะคะจากพี่ไก่เพราะว่าทุกวันพฤหัสนะคะพี่ไก่จะทำอาหารกลางวันไว้ให้เรานะคะน่ารักมากๆเลยและเดี๋ยวตอนเย็นนะคะหลังจากที่ไปรับลูกแล้วนะคะแมดดี้ก็น่าจะมีอะไรนะคะมาเล่าให้เราฟังแหละว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ขอตัวไปรับอาหารกลางวันก่อนนะคะGet used to it. How was your first day, Maddie? Not good. How come? Any friends? There's a lot of work. You don't like it? Because studies a lot? It's not like kindergarten. Wait, I'm not. Why? I want to go back in kindergarten. You want Maddie, you want to go back? Maddie.So how many friends do you have in your class today? Do you mean my friends? Yes. How many students? Zero? No way! Well, how many students? In your class. But not my friends? Yeah. Okay. 10. 10? Okay. That's good. So I feel it would be 9 if I was not there. Yeah. So no, you don't know anyone there?Why? Just make a friend then. I thought you had a friend. You were running across the playground. I can't. สูงมากแล้วแมดดี้ตอนนี้จะเท่าแม่แล้วอะเท่าไหล่แม่แล้วอะ Get any friends. มานี่ไม่ใช่ So you're not okay? No. Give you a hug. You too, kid. I fell down and got a headache. Aww. ไม่คิดก่อนหายละหายละ And under my ears are bruises. Really? Really? Look at daddy.Dad? Yeah. So did my art teacher call you? Yeah. Yes. Said you bumped your head. Headache? Oh boy. I'm at it. You okay? So what did you do today? Told mom. Told me. Lots of math. Huh? Math. But Play-Doh too. Play-Doh and math. So no learning? No subject? No anything? Subject. Subject like English?No. Math? Really? Like what? Hard question. Hard question like what? 1,000 plus 100. 1,000 plus 100. So 1,000 and 100. That's it. What? You know what, Betty? Sometimes when teacher ask something and you don't know the answer, you just say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And teacher will be, what? สอนลูกไม่ดีนะคะแมดดี้บอกว่าแมดดี้ร้องไห้ใช่หรอใช่หรอแม่เห็นหนูร้องเลยจีน่าจีน่าคือ hairstyle no I'll show you I'll look at your hair like this so it's like this yeah wrap and then wrap it around the yeah hair tie yeah And I try to make it a little bit thin, not too thick. Oh, look at this. Gone. เรียงเลยค่ะทุกคน
บ้านนี้กล้วยแขกจะขายดีมากเลยนะคะชอบทั้งพ่อทั้งลูกเลยแล้วกล้วยสวยด้วยวันนี้คือกุ้งซื้อมาตั้งแต่3วันที่แล้วแล้วแต่อันนี้เพิ่งจะเหลืองๆเหลืองนะแต่ยังไม่ได้นิ่มนะคะเนี่ยแค่แบบคือลูกใหญ่มากอะแล้วแบบเวลาเราหั่นนะคะสวยมากก็คือเมื่อกี้กุ้งทำแค่3ลูกนะแต่ได้เยอะมากเลยตอนนี้นะคะกลับมาถึงบ้านกันแล้วค่ะก็ทานมื้อค่ำกันเรียบร้อยแล้วก็เลยมีเวลานั่งคุยกับลูกแล้ววันนี้กุ้งก็เลยนั่งคุยกับน้องแมทนะคะว่าเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแม่อะเดินออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเป็นยังไงบ้างเห็นคุณครูส่งอีเมลมาหาตอนเย็นๆนะคะหลังจากที่เลิกโรงเรียนแล้วอะค่ะคุณครูประจำชั้นเขาก็จะส่งอีเมลแล้วก็ส่งรูปของเด็กแต่ละคนนะคะไปให้ผู้ปกครองนักเรียนนะคะทีนี้เขาก็คำพูดของคุณครูก็คือว่าแบบหลังจากที่ร้องไห้หยุดก็เป็นวันที่ดีสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยกูก็เอ๊ะลูกร้องไห้ตอนไหนก็เลยถามลูกว่าทำไมหนูถึงร้องไห้แล้วเราไปร้องไห้ตอนไหนตอนที่แม่เดินออกมาหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าตอนที่เดินออกเข้าไปแล้วอะเขาก็ไปเจอคุณครูคนเก่าคุณครูอนุบาลนะคะซึ่งเขารักมากๆเลยนะคะทีนี้คุณครูก็เลยพาเขาไปส่งให้คุณครูคนใหม่ใช่ไหมคะชั้นใหม่แล้วเขาก็บอกว่าพอเข้าห้องเรียนเนี่ยแมดดี้นั่งร้องไห้ทำไมถึงร้องไห้บอกว่าร้องไห้เพราะแม่เดินออกมาไม่ใช่น้องไห้เพราะหนูไม่ได้เจอกับคุณครูของหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาคิดถึงชั้นอนุบาลเขาไม่อยากขึ้นป.1ค่ะแมดดี้ไม่อยากขึ้นป.1แบบว่าแมดดี้บอกว่าป.1ไม่สนุกเลยนะคะแม่แบบคือมาถึงวันนี้เขาไม่ได้บอกว่าไม่ได้เล่นเลยป.1เนี่ยคือเด็กอนุบาลเนี่ยมีแต่เล่นมีแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนนิดๆหน่อยๆแบบสนุกสนานแล้วก็รักคุณครูมากนะคะแต่พอขึ้นชั้นป.1ปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนเป็นการเรียนมากขึ้นวันนี้เขาบอกว่าเขาเรียนคณิตศาสตร์เขาพูดคณิตศาสตร์แล้วก็เวลาเล่นคือน้อยมากเลยค่ะอะไรประมาณนี้ก็คือหนูอยากกลับไปอยู่อนุบาลได้ไหมหนูไม่อยากขึ้นป.1ตอนบ่าย2โมงครึ่งอะค่ะเพราะว่าโรงเรียนเลิกในแพท2โมงครึ่งสถานเดย์แคร์ที่เขาดูแลเด็กอะค่ะเขาก็ต้องไปรับเพราะว่าไปรับในห้องเรียนเพราะว่าเราอะเขาได้อนุญาตจากเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปรับแล้วก็พี่เลี้ยงคนที่อยู่กับเขาประจำอะค่ะชื่อแมดลายเหมือนกันเขาไม่อยู่นะคะเขาไปอยู่อีกที่นึงเขาไปอยู่อีกโรงเรียนนึงซึ่งแพทที่บอกว่าวันนี้คุณครูที่หนูรักก็ไม่เจอพี่เลี้ยงที่หนูรักก็ไม่เจอวันนี้หนูก็เลยไม่โอเคมากเลยสำหรับวันแรกของหนูไม่โอเคเลยบางทีมันก็เป็นความรู้สึกของเขาอะเนาะซึ่งเขามีความเคยชินเขามีความคาดหวังว่ากลับไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะไปเจอคุณครูคนที่เขารักเขาจะไปเจอพี่เลี้ยงคนที่เขาสนิทด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกแบบเฟลนิดนึงแบบผิดหวังนิดนึงวันนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเมื่อกี้ก็เลยเนี่ยปกติกุ้งไม่ค่อยกอดลูกเท่าไหร่นะกุ้งเป็นคนที่ไม่ค่อยกอดลูกคือแบบว่าสมมติว่าลูกเศร้าอะไรเงี้ยกุ้งก็จะแค่ปลอบโยนแต่กุ้งไม่ถึงกับไปกอดแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยกุ้งจะแค่ว่าแค่นั้นแต่คุณพ่อเนี่ยเขาจะกอดลูกเขาจะแบบให้ความรักกุ้งจะเป็นคนแบบเนี้ยคือถ้าพ่อเป็นเงี้ยแม่จะต้องแบบแข็งนิดนึงอะไรเงี้ยคือเวลากุ้งเลี้ยงลูกกุ้งจะทำไม่เหมือนกันถ้าพ่อนิ่มไปแม่ก็ต้องแข็งอะไรเงี้ยแล้วกุ้งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งกับลูกกุ้งมากๆเลยแบบบางทีแบบไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าเวลาพูดอะไรหรือออกคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อฟังแม่มากกว่าพ่อนะคะบอกว่าแม่ดุกว่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ความที่กุ้งเป็นคนแล้วอีกอย่างนึงด้วยพฤติกรรมของกุ้งเองแล้วกุ้งเป็นคนไม่ใช่คนหวานไม่ว่าจะเป็นกับลูกหรือกับสามีกุ้งไม่ค่อยหวานนะคะฉะนั้นเวลาเขาเรียกความรู้สึกของลูกเป็นอย่างเงี้ยกุ้งก็วันนี้ก็ไปกอดลูกนิดนึงโอเคนะพรุ่งนี้หนูก็คงจะโอเคใช่ไหมเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะไปส่งหนูที่เดิมนะแล้วหนูก็ต้องเดินเข้าไปเองนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าก็ได้นะก็โอเคหนูโอเคแต่ว่าหนูก็ไม่ดูนะว่าหนูจะร้องไห้อีกไหมแต่หนูคิดว่าหนูอาจจะร้องนิดนึงก็ได้เพราะว่าหนูยังรู้สึกไม่โอเคก็พูดอย่างเงี้ยคือแมดดี้เวลาเขามีอะไรเขาจะเป็นเด็กที่พูดออกมาตรงๆจะบอกตรงๆคือพูดทุกเรื่องจะไม่มีความลับเลยกับแมดดี้ถ้าถามเขาว่าหนูรู้สึกยังไงเขาจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกมากๆนะคะเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟนิดนึงฉะนั้นเวลาการพูดกับลูกเนี่ยคุณพ่อจะเป็นฝ่ายพูดกับลูกส่วนกุ้งก็จะเป็นแบบคอยซัพพอร์ตแต่เป็นบางเรื่องกุ้งก็จะเป็นคนทำคุณพ่อก็จะเป็นคนซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนี่คือการเลี้ยงลูกแบบกึ่งกลางๆของกุ้งนะกุ้งก็จะไม่เหมือนกันทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะให้ฟังบางคนอาจจะบอกว่าแค่เป็นวันเปิดเรียนแค่นั้นเองจะสำคัญอะไรกุ้งเลยบอกเลยว่าเป็นความสำคัญกับพ่อแม่ทุกคนค่ะถ้าใครได้เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความรู้สึกแบบเนี้ยความรู้สึกแบบ
แบบไม่ใช่ว่าห่วงนะไม่ใช่เป็นความห่วงเลยแต่เป็นความรู้สึกตื่นเต้นอย่างนึงที่เวลาลูกเข้าอนุบาลวันแรกหรือว่าอนุบาลมาเป็นประถมก็คิดว่ามันเป็นวันแรกของลูกที่แบบว่าลูกจะผ่านไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปผ่านไม่ได้เขาแค่ความรู้สึกกุ้งก็ตอนแรกกุ้งเข้าใจว่าเอ๊ะตอนคุณครูบอกว่าลูกร้องไห้ตอนส่งอีเมลมาแล้วก็เอ๊ะเราหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าเราไม่ได้เดินไปกับลูกเราอยากจะให้ลูกเดินไปเองลูกรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าลูกรู้สึกแบบเคว้งคว้างหรือเปล่าสรุปไม่ใช่นะคะลูกคิดถึงคุณครูค่ะลูกคิดถึงคุณครูอนุบาลนะคะแม่ก็แบบอย่างน้อยกุ้งดีใจหนึ่งเรื่องก็คือโอเคเราไม่ได้ทำให้ลูกร้องไห้สองหรือเราจะหรือเราจะเสียใจที่ลูกไม่ได้ร้องไห้เพราะเราอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบขำๆนะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็กุ้งก็ยังจะเป็นกำลังใจให้แมดดี้พรุ่งนี้นะคะว่าให้เขาผ่านไปได้ในแต่ละวันเนาะวันนี้นะคะก็เลยมาเล่าประสบการณ์นะคะอะไรแบบว่าความรู้สึกของคนเป็นแม่นะคะในวันที่ลูกขึ้นป.1ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกแบบกุ้งก็ได้เนาะเอาว่าคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรมาเล่าอีกหรือเปล่าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ